กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่642พุทธพจน์ที่ว่ากรรมังสัตเตวิภัจจติแปลโดยใจความว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ประณีตและเลวแตกต่างกันใครทำกรรมบันไดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและกฎแห่งกรรม3เรื่องอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่642ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องที่1หลอกกระเทยผมนึกถึงสิ่งที่เคยทำลงไปเลวร้ายเกินจะให้อภัยผมทำให้คนดีๆต้องสูญเสียอะไรอีกหลายๆอย่างตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรขอให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการมีชีวิตที่สุขสบายยอมแลกศักดิ์ศรีความเป็นผู้ชายของตัวเองด้วยนิสัยรักสนุกไม่คิดอะไรไม่สนใจในความรู้สึกของคนที่ถูกผมกระทำทั้งที่คนคนนั้นรักผมมากๆให้ผมได้ทุกอย่างขอแค่อย่าหลอกแล้วก็อย่านอกใจก็เป็นพอใช่แล้วครับผมก่อกรรมสร้างเวรกับคนคนหนึ่งผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่างไม่ปิดบังเลยว่าเขาคนนั้นเป็นใครและกรรมสนองผมอย่างไรผมนั้นเรียนจบก็หางานทำแต่งานสมัยนี้มันหายากมากจึงไปช่วยที่ร้านเพื่อนขายเหล้าขายเบียร์เวลากลางคืนผมก็อาศัยกินนอนอยู่ที่นั่นแน่นอนว่าผมอยู่ที่นั่นก็ต้องดื่มแอลกอฮอล์จากคนที่ไม่สนใจของเหล่านี้ผมก็กลายเป็นคนดื่มเก่งและก็สูบบุหรี่ด้วยผมทำกับข้าวก็เป็นอาศัยครูพักลักจำจากกุ๊กซึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนฝีมือในการทำกับข้าวจัดจ้านมากผมชอบกินยำของแกจึงแอบดูส่วนผสมเมื่อรู้ว่าทำได้จึงไม่รอช้าที่จะหัดทำแล้วก็เอาไปให้เพื่อนชิมทุกคนก็บอกว่าอร่อยถ้าป้าแกทำไม่ทันเราก็จะให้นายเป็นเชฟได้เลยเราถนัดแต่ยำอย่างเดียวของอื่นๆไว้หัดทีหลังผมมั่นใจในฝีมือการทำยำของตัวเองว่าถูกปากทุกคนโดยเฉพาะยำรวมมิตรใครได้ชิมก็ต้องชมว่าแซ่บหลายคือ 1. มีลูกค้ามาเที่ยวที่ร้านเยอะกว่าปกติป้าทำอาหารแทบไม่ทันต้องมีลูกมือมาช่วยผมก็รับหน้าที่นี้แล้วก็ทำยำด้วยแกรู้ว่าผมทำแซ่บจึงปล่อยให้ทำผมเอายำมาเสิร์ฟที่โต๊ะหนึ่งซึ่งนั่งข้างเวทีมีดนตรีเล่นสดผมเห็นผู้หญิงกลุ่มนั้นดื่มเบียร์แล้วก็แซวผู้ชายมีคนหนึ่งหน้าตาสวยแต่อาจจะทำสัญลักษณ์กรรมหลายจุดโดยเฉพาะหน้าอกใหญ่โดดเด่นแล้วก็เตะตามากเธอแต่งตัวเซ็กซี่ผมเห็นแล้วชอบมากเธอชมว่าเด็กเสิร์ฟร้านนี้หล่อจังผมยิ้มแต่ก็แปลกใจที่เสียงของเธอออกห้าวแทบไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่ยำอร่อยมากค่ะพ่อหนุ่มรูปหล่อเธอเรียกผมว่าพ่อหนุ่มครับเอาแล้วไงทำไมถึงปากหวานอย่างนี้ผมร้อนไปทั้งตัวเธอจับมือผมด้วยลูบไล้ไปตามแขนเรื่อยขึ้นไปสูงๆผมสยิวไปทั้งตัวก่อนที่เธอจะลวนลามไปมากกว่านี้ผมขอตัวเข้าไปในห้องครัวช่วยแม่ครัวทำโน่นทำนี่นั่นไปเรื่อยๆแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองผมเงยหน้าขึ้นใจเต้นแรงเห็นสาวเซ็กซี่คนนั้นผมวางตัวไม่ถูกเลยว่าจะเอายังไงกันแน่แต่จากสายตารู้ว่าสาวสวยปิ๊งผมแน่ๆมีอะไรหรือเปล่าครับ
ผมถามเธอที่ยังคงยิ้มอย่างมีเลศนัยเธอมองผมปรุงยำและก็สูดปากคุณทำเองหรือคะครับผมทำเองที่แรกก็เป็นลูกมือพี่ออนต่อมาก็เลื่อนชั้นมาทำเองก็แบบว่าได้ครูดีครับผมยกเครดิตให้พี่ออนที่ยิ้มจนแทะแก้มแทบแตกสาวเซ็กซี่กวักมือเรียกผมไปหาที่หน้าประตูห้องครัวเลิกงานแล้วคุยกับแอนนี่นะคะครับขอบคุณมากครับผมรับปากแอนนี่อย่างไม่ลังเลใครจะกล้าปฏิเสธสาวสวยขนาดนั้นเล่าครับผมก็อยากอยู่ใกล้กับคนสวยๆเซ็กซี่แล้วก็หุ่นเร้าใจอย่างนี้ถ้าได้กอดฟัดรัดเหวี่ยงก็คงจะมีความสุขไม่น้อยหลังจากปิดร้านผมก็ไปหาแอนนี่คุยกันที่โต๊ะข้างนอกผมจึงได้รู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นกระเทยเอาแล้วสิผมพลาดแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแอนนี่ก็ติดผมมากด้วยชวนไปต่อด้วยกันที่ร้านข้าวต้มในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องเอาให้สุดครับพบน่ารักมากแอนนี่ชมผมว่าน่ารักก็ได้ครับไม่ว่าอะไรในเมื่อชมก็รับคำนั้นไว้แอนนี่จับมือผมตลอดแล้วก็ถามว่ารังเกียจไหมที่เขาเป็นแบบนี้แล้วใครจะกล้าตอบว่ารังเกียจหรอครับเดี๋ยวจะเสียใจไปเปล่าๆผมจึงต้องตอบให้เธอรู้สึกดีที่สุดไม่รังเกียจหรอกครับเราเกิดมาเป็นคนก็ดีพอแล้วถ้าอย่างนั้นไปคุยต่อที่ห้องแอนนี่นะคะเหงามากไม่ค่อยมีเพื่อนผมรู้ว่าแอนนี่อ่อยแต่มีเงินอย่างนี้ใครจะปฏิเสธผมบอกตรงๆเลยว่าทำงานเหนื่อยอดหลับอดนอนทุกคืนก็เพราะเงินนี่แหละครับถ้าไม่มีเงินฝันไปเถอะว่าผมจะทำแบบนี้ได้เลยครับแอนนี่ผมยินดีมากทำไมเป็นคนน่ารักอย่างนี้ก็ไม่รู้แอนนี่จับต้นขาผมลูบไล้ไปมาตอนแรกผมก็ทำใจลำบากเหมือนกันเธอก็เป็นผู้ชายเพศเดียวกันกับผมแม้ว่าจะมีหน้าอกใบหน้าก็สวยแต่เธอก็คือผู้ชายอยู่ดีแต่ความเมาก็ทำให้ผมลืมเรื่องนั้นคิดว่าเธอคือผู้หญิงคนหนึ่งชอบแอนนี่ไหมคะชอบครับงั้นไปกันเลยค่ะแอนนี่มีรถขับผมไม่ลำบากเรื่องการเดินทางใครจะว่าคบกับกระเทยเพื่อหวังผลก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆห้องแอนนี่หรือว่าคอนโดมิเนียมเธอซื้อครับเป็นเจ้าของสมบูรณ์เธอซื้อเงินผ่อนแอนนี่บอกว่าทำงานเกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ตัดเย็บตามออเดอร์บางครั้งก็ให้ทางกองถ่ายละครโทรทัศน์ยืมไปใส่แล้วก็ให้เครดิตเธอจึงมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะผมดื่มต่ออีกจนง่วงแอนนี่พาไปอาบน้ำผมจึงรู้ว่าเธอก็เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆสวยหุ่นดีผมกับเธอก็มีความสัมพันธ์กันเมื่อได้เสียกันแล้วแอนนี่ก็ขอคบกันเป็นแฟนเธอจะดูแลผมไม่ให้เหนื่อยเรื่องแบบนี้ง่ายมากสำหรับผู้ชายที่ต้องการเงินอาศัยดื่มให้เมาๆแล้วปรนนิบัติเธอผมตกลงครับแต่ก็ยังทำงานที่ร้านแอนนี่ชอบไปนั่งเฝ้าและแสดงอาการหึงหวงเมื่อมีผู้หญิงมาเกาะแกะแรกๆผมก็รับได้แต่พอนานไปผมเบื่อครับเพื่อนก็ชอบว่าอยู่เรื่อยว่าหมดปัญญาแล้วหรือไงถึงเอากระเทยเป็นแฟนผมคิดว่าจะต้องรีดเงินจากเธอและให้เธอซื้อของมีค่าให้แอนนี่มีเงินเยอะอยู่แล้วไม่ว่าผมอยากได้อะไรก็ได้แม้แต่รถมอเตอร์ไซค์ราคาหลักแสนห้ามให้ผู้หญิงซ้อนเด็ดขาดนะครับผมให้แอนนี่ซ้อนคนเดียวแต่ถ้าเป็นผู้ชายได้ใช่ไหมครับอ๋อได้ห้ามกระเทยซ้อนด้วยนะไม่อย่างนั้นแอนนี่จะโกรธมากพบก็รู้นะว่าแอนนี่โกรธจะเป็นยังไงผมรู้ว่าเธอไม่กลัวความตายเธอเคยทำร้ายตัวเองเวลาที่โมโหผมก็แช่งให้เธอตายๆไปซะของทุกอย่างในห้องนี้จะได้กลายเป็นของผมรีดเงินเธอให้เธอซื้อของให้อยู่กัน8เดือนผมได้สิ่งที่ต้องการคิดเป็นเงินก็เยอะมาก
แอนนี่บ่นว่าเงินหมุนไม่ทันจะต้องเอาเงินเก่าออกมาใช้แต่ผมไม่ใส่ใจใช้เงินเธอไปเรื่อยไม่สนใจว่าแอนนี่จะสูญเสียเงินไปมากเท่าไหร่และผมก็ทำเรื่องไม่ดีคือผมติดผู้หญิงมีผู้หญิงคนใหม่ที่ไม่ใช่กระเทยแอนนี่รู้เรื่องนี้เธอเสียใจมากทะเลาะกับผมแล้วก็กรีดแขนตัวเองจนเลือดไหลออกมาเยอะมากผมพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ผมไม่สนใจแอนนี่อีกเลยไม่ตามถามข่าวด้วยไม่ทำงานที่ร้านเพื่อนเพราะยังมีเงินของแอนนี่เหลืออยู่กินใช้กับผู้หญิงคนใหม่เธอก็ใช้เงินเก่งมากๆขออยู่เรื่อยไม่ยอมทำงานสุดท้ายก็ต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขายได้เงินมาจำนวนหนึ่งผมคิดจะทำมาหากินขายของแต่ก็ขาดทุนเมื่อเงินขาดมือผู้หญิงก็ตีตัวออกห่างแล้วก็ไปมีผู้ชายคนใหม่ผมต้องย้ายที่อยู่ไปเช่าห้องราคาถูกทำงานรับจ้างรายวันบางทีก็ก่อสร้างจำเป็นก็ต้องทำเหนื่อยสายตัวแทบขาดบางครั้งได้รับอุบัติเหตุต้องใช้เงินรักษาจนไม่เหลือเก็บผมคิดว่านี่คือผลกรรมที่ผมทำไว้กับแอนนี่นี่คือผลกรรมของผมที่หลอกกระเทยเรื่องที่สองเคราะห์จากวัวครอบครัวของผมมีอาชีพค้าขายวัวเพื่อเลี้ยงชีพมาโดยตลอดคือเมื่อรับซื้อมาจากชาวบ้านมาได้แล้วก็จะทำการส่งไปขายให้กับโรงฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำรวมทั้งถ้าวัวมีปริมาณมากเกินความต้องการก็จะติดต่อขายส่งให้กับพ่อค้าทางกรุงเทพต่อไปการค้าขายวัวก็จะดำเนินก้าวหน้ามาอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งฐานะทางบ้านของผมจัดว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ต่อมาในภายหลังเมื่อวัวเริ่มขาดแคลนลงทำให้ต้องเดินทางไปหาซื้อวัวที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปแทบทุกที่เป็นภาระอันยุ่งยากประกอบกับค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นด้วยในที่สุดก็ต้องหยุดกิจการไว้ชั่วคราวเนื่องจากทำไปก็ไม่มีกำไรนั่นเองหลังจากนั้นอีกไม่นานนักก็ได้ทราบข่าวว่าที่อำเภอแม่สอดซึ่งอยู่ติดกับชายแดนพม่ามีผู้นำวัวมาขายในราคาถูกมากผมกับพ่อจึงได้เดินทางไปยังแม่สอดอย่างรีบเร่งเมื่อไปถึงก็ได้เห็นการซื้อขายวัวกระทำกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวอีกทั้งราคาซื้อขายในสมัยนั้นก็เพียงตัวละ500-600บาทเท่านั้นเองพ่อผมเห็นว่าถ้านำไปขายต่อก็จะได้กำไรอย่างงามจึงตกลงใจซื้อวัว100กว่าตัวทันทีและยังได้แถมลูกวัวอีก5ตัวมาด้วยแต่เนื่องจากวัวที่ซื้อมาจากแม่สอดนั้นส่วนมากเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองของพม่าปรากฏว่าโรงฆ่าสัตว์และพ่อค้าทางกรุงเทพต่างก็ไม่รับซื้อโดยอ้างว่าเมื่อนำไปทำและขายเนื้อนิ่มเหลวและเป็นฟองจากการที่ติดต่อขายที่ไหนยังไม่ได้ก็จำเป็นต้องเลี้ยงดูไปพลางๆก่อนยิ่งวัวไม่ลูกอ่อนด้วยแล้วมักทำให้ผมต้องปวดหัวอยู่เสมอเพราะมันไม่ยอมห่างลูกของมันเลยใครจะเข้าใกล้ลูกของมันก็ไม่ได้นอกจากคนที่เลี้ยงดูมันเท่านั้นอีกครั้งเมื่อลูกของมันนอนหลับหรือว่าเดินไปไม่ไหวแม่วัวก็หยุดอยู่กับลูกของมันด้วยขณะนั้นผมอยู่ในวัยหนุ่มจึงมีแต่ความคึกขนองเป็นที่ตั้งไม่เคยคิดเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่อย่างใดเพื่อนฝูงก็ยุให้ผมเอาลูกวัวมาฆ่าเพราะจะเอาเนื้อของมันมาทำอาหารแกล้มกับเหล้าวันหนึ่งขณะที่ลูกวัวนอนหลับอยู่และแม่ของมันกำลังกินหญ้าอยู่นั้นผมจึงเดินตรงเข้าไปแล้วก็เอาไม้ทุบที่หัวลูกวัวเต็มแรงมันตายสนิททันทีเมื่อผมหันไปทางแม่มันก็เห็นมันจ้องมาทางลูกของมันพอดีแต่มันยังเห็นลูกของมันนอนอยู่เช่นเดิมมันจึงก้มหน้าก้มตากินหญ้าอยู่ต่อไป
โดยหารู้ไม่ว่าที่แท้ลูกของมันตายเสียแล้วผมรีบอุ้มลูกวัวหลบหายเข้าไปชายป่าเพื่อไม่ให้แม่ของมันเห็นแล้วก็นำไปมอบให้เพื่อนจัดการชำแหละทันทีด้านแม่วัวไม่เห็นลูกของมันมันจึงร้องทั้งวิ่งทั้งร้องตามหาลูกลั่นทุ่งเลยทีเดียวผมก็ได้แต่มองว่ามันจะไปทางไหนบ้างปรากฏว่ามันวิ่งไปหาวัวแม่ลูกอ่อนด้วยกันนั่นแหละโดยมันแสดงท่าทางต่อกันเหมือนกับจะถามว่าเธอเห็นลูกฉันบ้างไหมไม่มีผิดเลยจริงๆมันเข้ามาดมกลิ่นลูกตัวอื่นเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ลูกของมันแน่แล้วคราวนี้น้ำตามันไหลพรากออกมาดูแล้วน่าสงสารแล้วมันก็วิ่งตามหาลูกของมันต่อไปจนกระทั่งมืดค่ำถึงได้ยอมเข้าคอกถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปหลายวันแล้วก็ตามแต่มันก็ยังคงติดตามหาลูกของมันอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่ได้เป็นอันกินหญ้ากินน้ำเลยจนกระทั่งมันผ่ายผอมลงอย่างเห็นได้ชัดผมเกิดความสงสารมันขึ้นมาอย่างจับใจแต่ก็ช่วยมันได้เพียงคอยเอาหญ้าเอาน้ำไปให้มันกินบ้างเท่านั้นต่อมาก็ได้รับการติดต่อให้นำวัวไปขายที่จังหวัดขอนแก่นแต่เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายผมจึงคุมวัวเดินไปอย่างไม่รีบร้อนในระหว่างเดินทางก็ได้พบกับคนงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพวกเขาต่างขาดแคลนอาหารการกินมานานเนื่องจากอยู่ห่างตลาดนั่นเองพวกเขาต้องการซื้อลูกวัวเพื่อนำไปฆ่าเป็นอาหารผมเห็นใจในสภาพอดอยากของพวกเขาจึงได้ขายลูกวัวไปให้ตัวหนึ่งราคา250บาทเขาก็ช่วยกันจับลูกวัวใส่กระสอบแล้วก็แบกขึ้นบ่าไปทันทีแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมาจนได้เมื่อแม่วัวหาลูกของมันไม่พบมันก็เลยทั้งร้องทั้งวิ่งตามหาลูกให้วุ่นวายไปหมดอีกทั้งมันวิ่งย้อนกลับไปกลับมาในทางที่ผ่านมาอีกด้วยทำให้ฝูงวัวแตกตื่นกันอย่างโอลหม่านผมพยายามไล่ต้อนจนเหนื่อยหอบมันก็ไม่ยอมเข้าฝูงในที่สุดผมก็ต้องอ้อนวอนขอซื้อลูกวัวกลับคืนมาทั้งต้องเพิ่มเงินเป็นค่าเล่าให้เขาอีกด้วยหลังจากนั้นเดินทางถึงขอนแก่นด้วยความปลอดภัยการซื้อขายวัวก็ต้องต่อรองราคากันอยู่หลายวันเลยทีเดียวแต่ผมก็ต้องจำใจขายไปทั้งที่ได้กำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยเหตุที่วัวพันธุ์พม่าไม่เป็นที่ต้องการของพ่อค้าอีกทั้งวัวพื้นเมืองในท้องถิ่นก็หายากยิ่งขึ้นทุกทีผลสุดท้ายก็เลยต้องเลิกขายวัวไปโดยปริยายขณะที่ผมกำลังว่างงานอยู่นั้นพอดีมีเจ้าของไร่อ้อยจากจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางมาหาคนงานเพื่อให้ไปตัดอ้อยที่อำเภอไสโยกผมจึงวิ่งเต้นหาคนงานได้200คนโดยผมได้ค่านายหน้า30บาทต่อคนแต่เนื่องจากคนส่วนมากยังหวั่นเกรงความโหดเหี้ยมจากเรื่องของป่านรกกันอยู่ผมจึงรับรองเป็นผู้ไปส่งพวกเขาถึงไร่อ้อยเลยทีเดียวและจะกลับมาส่งข่าวให้ญาติของพวกเขาได้ทราบในภายหลังเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วจึงได้ทยอยจัดส่งคนงานเดินทางเป็นหลายเที่ยวแต่แล้วเหตุการณ์อันไม่คาดคิดมาก่อนก็บังเกิดขึ้นโดยเมื่อคราวที่ผมได้เดินทางไปส่งคนงานเที่ยวสุดท้ายนั้นผมถือโอกาสอยู่เที่ยวที่นั่นเหมือนเช่นเคยคืนวันหนึ่งหลังจากที่ผมไปเที่ยวจีบสาวแล้วก็กลับมายังที่พักยังไม่ถึงอากาศในค่ำคืนนั้นมันหนาวมากๆหนาวจริงๆผมจึงได้ก่อกองไฟกองใหญ่ขึ้นที่หน้าบ้านพักจากนั้นก็ไปยกแคร่ไม้ไผ่มาตั้งข้างกองไฟแล้วผมก็ขึ้นไปนั่งผิงไฟอยู่บนแคร่นั้นอย่างสบายใจตกดึกอากาศยิ่งหนาวเย็นขึ้นและก็เงียบสงบอีกด้วยทำให้เริ่มเคลิ้มแล้วก็เผลอหลับไปบนแคร่นั้นเองขณะที่นอนหลับอย่างสบายอยู่นั้นเองผมก็ต้องสะดุ้งสุดขีดเมื่อรู้สึกว่ามีของแข็งมากระทบที่ศีรษะอย่างแรงได้รับความเจ็บปวดรวดระบมไปทั้งหมดทั้งศีรษะสุดที่ผมจะทนไหวจึงหมดสติไปทันทีผมมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลผมเจ็บปวดที่ศีรษะสุดจะประมาณ
ได้แต่นอนร้องครวญครางอยู่อย่างทุรนทุรายหมอสั่งให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดยาหลายเข็มแล้วผมก็หมดความรู้สึกไปอีกแต่เนื่องจากอาการอยู่ในขั้นหนักมากเช้าวันรุ่งขึ้นหมอจึงได้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลประจำจังหวัดทันทีเมื่อไปถึงหมอต้องให้น้ำเกลือตลอดเวลาต่อมาก็วางยาสลบเพื่อทำการเย็บบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็ฉีดยาวันละ 5-6 เข็มเป็นประจำผมต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวต่อมาอาการของผมอยู่ในขั้นดีขึ้นมากแล้วแม้แต่หมอยังยินดีด้วยที่ไม่เป็นอัมพาตวันหนึ่งพ่อกับแม่ได้มาเยี่ยมผมเหมือนเช่นเคยสังเกตเห็นท่านทั้งสองหน้าตาเบิกบานอย่างอารมณ์ดีพ่อได้กล่าวขึ้นว่าเมื่อตอนที่พ่อมาเห็นอาการของเองในครั้งแรกคิดว่าเองคงไม่รอดแน่เพราะถูกตีจนหัวน่วมไปหมดส่วนแม่ก็กล่าวว่าเมื่อลูกหายป่วยดีแล้วขอให้บวชเพื่อแม่สักพรรษาหนึ่งนะผมรีบรับคำอย่างไม่คิดทันทีทันใดนั้นผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวมันเหมือนมีอะไรมาดลใจให้ผมหวนคิดไปถึงเมื่อครั้งผมทุบหัวลูกวัวตัวนั้นอย่างทารุณผมเกิดความสำนึกผิดขึ้นมาอย่างสุดซึ้งแต่เมื่อคิดขึ้นมาได้มันก็สายไปเสียแล้วและนี่คงเป็นเวรกรรมตามสนองให้ผมต้องถูกทุบหัวเข้าบ้างต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมหันต์เช่นเดียวกับลูกวัวตัวนั้นเช่นกันแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้ถึงแก่ชีวิตซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผมได้ช่วยชีวิตลูกวัวอีกตัวหนึ่งไว้ก็เป็นได้เรื่องที่3เด็กบ้านนอกตอนที่13แม่เล่าว่าพ่อมีนาแปลงเล็กๆแปลงหนึ่งอยู่ที่ตำบลคลองน้ำใสนาของพ่ออยู่ติดกับชายแดนเขมรพ่อให้ชาวนาครอบครัวหนึ่งอาศัยทำนาแปลงนี้เวลาพ่อเข้าป่าผ่านที่นาแปลงนี้พ่อก็จะแวะไปดูสักทีหนึ่งเมื่อพ่อเข้าป่าครั้งหนึ่งแววถามว่าพ่อจะไปเก็บค่าเจ้านาหรือจ๊ะพ่อหัวเราะแล้วบอกว่าเปล่าพ่อไม่มีนาให้เขาเช่านี่แววไปเอาอะไรมาพูดก็แม่บอกว่าพ่อมีนานี่จ๊ะพ่อให้เขาทำเฉยๆมาหลายปีแล้วอีกไม่กี่ปีก็เป็นของเขาแล้วล่ะลูกไม่ใช่ของเราก็แม่บอกว่านาของพ่อใช่มันเคยเป็นของพ่อแต่เราก็ไม่ได้ทำนี่ให้คนอื่นเขาอยู่นานๆก็ต้องเป็นของเขาไปเราจะเก็บเอาไว้ทำไมล่ะลูกแววจะทำนาหรือพ่อทำหน้าล้อแววยิ้มอายๆพ่อเป็นแบบนี้แหละแม่บอกว่าพ่อค้าขายไม่เป็นเพราะเมื่อพ่อมีอะไรเหลือใช้ขึ้นมาบ้างพ่อก็จะยกให้คนอื่นหมดแววยังถามว่าแล้วโรงสีที่กำลังสร้างอยู่นั่นไม่ใช่ของพ่อหรือแม่ว่านั่นก็ของคนอื่นเขาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพ่อเข้าป่าทำไมล่ะจ๊ะแววยังไม่หายสงสัยว่าถ้าพ่อไม่มีนาแล้วพ่อเข้าป่าทำไมปีละหลายหนไปป่าหลายแห่งไม่เฉพาะที่คลองน้ำใสที่พ่อมีนาแต่ยังไปที่โคกสะแบงวังมนลมติมตาพยาโคกสูงแล้วก็ยังเลยเข้าไปในป่าเขมรด้วยบางทีก็ไปค้างคืนบางทีก็ไม่ค้างแต่ก็กลับจนค่ำจนมืดเกือบจะทุกทีพ่อก็ไปทำมาหากินหาเงินให้แววกินขนมให้พี่ๆของแววเขาได้เรียนหนังสือที่กรุงเทพแต่บางทีก็ว่างๆพ่อก็ไปเที่ยวเล่นอย่างนั้นแหละลูกไปยิงนกตกปลาตกลงแววก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเข้าป่าพ่อไปทำอะไรพ่อไม่กลัวบาปหรือจ๊ะแววจำได้ว่าพ่อเคยกลับมาจากป่าครั้งหนึ่งพร้อมด้วยนกพวงโตที่พ่อยิงได้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งพ่อมีกระต่ายป่ามาฝากแม่สองตัวพ่อบอกว่ากำลังหิวอยู่กับพี่เรือนสองคนในป่านั้นเปิดไฟซ่อมรถกันกลางดึกมีกระต่ายป่ามาเล่นไฟก็เลยส่องโป้งเข้าให้แม่โกรธมากทั้งสองครั้งไม่ยอมมองนกและกระต่ายนั้นเลย
พ่อต้องใช้ให้พี่เรินเอาไปทำกินที่โรงสีแล้วแม่ก็ไม่พูดกับพ่อไปหลายวันแม่ไม่ชอบให้พ่อฆ่าสัตว์เมื่อแม่ว่าพ่อก็จะทำเฉยๆแล้วก็เดินหนีไปเสียเลยแต่พอแววเป็นคนถามอย่างคราวนี้พ่อยิ้มแล้วบอกว่านี่แววจะทำหน้าที่แทนแม่เขาหรือเวลาหิวพ่อก็ยิงไม่หิวพ่อก็ไม่ยิงหรอกลูกการไปป่าของพ่อนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากมากพ่อจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆผูกผ้าขาวม้าไว้ที่เอวแล้วก็ออกจากบ้านเหมือนไปทำงานตามปกติมีมากกว่าปกติก็ที่ห่อข้าวและกับข้าวแห้งๆห่อโตที่แม่เตรียมไว้ให้แต่ถ้าพ่อจะไปหลายวันนั่นแหละแม่จึงต้องเตรียมการอย่างโกลาหลอย่างครั้งนี้ที่พ่อบอกว่าไม่รู้จะไปกี่วันต้องตระเวนไปหาหัวหน้าข้าวหลายแห่งพ่อบอกว่าหัวหน้าข้าวคือชาวนาคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนของพ่อคอยติดต่อซื้อข้าวจากชาวนาคนอื่นๆในละแวกเดียวกันให้กับพ่อพ่อบอกแม่ไว้หลายวันแล้วว่าปีหน้าโรงสีจะเริ่มสีข้าวพ่อต้องหาข้าวเอาไว้มากๆตอนนี้จำเป็นต้องเข้าไปหาเจ้าประจำที่เขาจะขายข้าวให้พ่อเจ้าประจำที่พ่อเคยซื้อข้าวจากการที่เขาส่งไปขายโรงสีที่กรุงเทพนั้นมีไม่พอเสียแล้วสำหรับโรงสีที่จะสีเองตลอดทั้งปีเมื่อเริ่มสร้างโรงสีใหม่ๆพ่อบอกว่าจะได้สีข้าวส่งเองเลยมัวแต่ส่งโรงสีให้มันกดราคาข้าวเปลือกอยู่นั้นไม่ได้กินสักทีมันเอาไปกินหมดแม่บอกกับน้าเล็กว่าพ่อค้าขายไม่เคยรวยเหมือนคนอื่นพ่ออยากซื้อราคาเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ค่อยซื้อตามราคาที่โรงสีกำหนดแววเคยได้ยินพ่ออธิบายกับแม่ว่านามันแล้งข้าวตะหลิวมันเหลือนิดเดียวซื้อราคาที่เขากำหนดมาแล้วมันจะเอาอะไรกินบางทีก็คนเคยซื้อขายกันอยู่ทุกปีราคาแพงหน่อยก็ให้เขาไปเถอะจะได้ซื้อขายกันไปนานๆหรือไม่ก็ปีนี้น้ำบ่าตั้งแต่ต้นฝนนาล่มไปเกือบทั้งหมดต้องให้เขายืมเงินไปใช้ก่อนเผื่อปีหน้าข้าวดีเขาก็จะเอามาคืนไม่ดีบ้างก็ช่างหัวมันและก็คงจะเพราะอย่างนี้เองพ่อจึงตัดสินใจไปกู้ยืมเงินจากญาติพี่น้องบ้างคนรู้จักเก่าๆที่บ้านเดิมของพ่อบ้างเอามาลงทุนทำโรงสีแม่คอยเตือนอยู่เสมอว่าอยากให้เหมือนเดิมก็แล้วกันอยากให้เหมือนเดิมของแม่นั้นเมื่อได้ยินครั้งแรกแววก็ไม่เข้าใจว่าหมายก็ว่าอย่างไรแววเคยถามแม่ครั้งหนึ่งแม่บอกว่าก็หมายถึงการซื้อแพงขายถูกของพ่อน่ะสิมันทำให้แม่ต้องขายสร้อยขายเข็มกลัดเข็มขัดทองคำและสมบัติอื่นๆที่เป็นของเก่าที่แม่ได้มาจากยายกับทวดเพื่อเอามาเลี้ยงลูกเมื่อแม่บ่นบ่อยๆเข้าแววก็ได้ยินพ่อตอบว่าเธอจะทำบุญของเธอก็ทำไปฉันไม่เคยห้ามฉันจะทำของฉันอย่างนี้เธอถือว่าฉันทำทานก็แล้วกันแม่ก็เลยจำเป็นต้องเงียบพ่อไปป่าคราวนี้ก็ไปสองคนกับพี่เรือนอย่างเคยนอกจากจานชามและเครื่องใช้อื่นๆแล้วแม่เตรียมเครื่องกระป๋องปลาเค็มข้าวสารน้ำปลารวมกันใส่ลังได้ลังใหญ่ๆในเรือนถ้าไปทางไร่แม่สำรวยในเรือนอย่าลืมแวะไปถามข่าวเขานะว่าเขาเป็นยังไงบ้างบอกเขาว่าฉันให้มาถามว่าจะไปกรุงเทพเมื่อไหร่แน่ฉันจะหาของให้เขาเอาติดตัวไปบ้างแม่กำชับพี่เรือนเกือบทุกครั้งที่พ่อจะไปเข้าป่าแม่จะมีอะไรสั่งฝากไปให้ใครคนใดคนหนึ่งเสมอพี่เรินอยู่กับพ่อมานานตั้งแต่แววลืมตาดูอะไรต่อมิอะไรในโลกนี้แววก็มองเห็นพี่เรินแล้วแม่บอกว่าพี่เรินนั้นเป็นเด็กกำพร้าเมื่อพ่อไปทำมาค้าขายที่เขมรสมัยที่บางจังหวัดของเขมรยังเป็นของไทยอยู่นั้นพ่อไปพบพี่เรินเข้าโดยบังเอิญแต่พ่อบอกว่าก็พบโดยไม่บังเอิญนักเพราะเมื่อพ่อค้าขายที่เขมรเวลานั้นว่างๆพ่อไม่ได้อยู่นิ่งแต่พ่อไปเล่นตีไก่กัดปลาแล้วก็อย่างอื่นๆทุกอย่างที่เขาเล่นกันวันหนึ่งขณะที่พ่อออกเดินจากวงโน้นเข้าสู่วงนี้พ่อก็สังเกตเห็นโดยสัญชาตญาณ
ที่พ่อเรียกว่าสัญชาตญาณ นักเลงว่ามีใครคนหนึ่งเดินตามพ่อจากวงโน้นเข้าวงนี้มาตลอดเวลาเหมือนกันตอนนั้นพ่ออายุ30กว่าแววยังไม่เกิดคนที่เดินตามพ่อก็เป็นเด็กหนุ่มอายุไม่ถึง20ปีพ่อเรียกเด็กหนุ่มคนนั้นมาถามได้ความว่าเขาไม่มีอะไรทำไม่มีนาไม่มีพ่อไม่มีแม่รู้แต่ว่าตนเองมีพี่น้องอยู่บ้างเมื่อยังเล็กๆอยู่แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนกันหมดแล้วเขาไม่มีอาชีพอะไรนอกจากคอยรับจ้างไปวันๆใครให้ทำอะไรก็ทำเวลาว่างๆถ้าพอมีเงินติดกระเป๋าบ้างก็มาดูเขาตีไก่บางทีก็กัดปลาเมื่อเขาเดินตามพ่อนั้นเขาเดินตามเพื่อตามพนันไก่หรือปลาตัวที่พ่อพนันเพราะมันถูกมากกว่าเขาเลือกพนันนั่นเองเมื่อพ่อกลับมาอยู่ที่อรันพ่อจึงชวนเข้ามาทำงานอยู่และอยู่ด้วยกันกับพ่อเขาก็เลยกลายเป็นคนไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็คือพี่เรือนนั่นเองพี่เรือนนั้นเป็นคนใจดีตัวเขาเล็กนิดเดียวเวลาเดินไปไหนมาไหนกับพ่อนั้นดูตลกมากตัวพ่อสูงเกือบถึงประตูแต่พี่เรือนสูงไม่ถึงไหล่ของพ่อพี่เรือนไม่ชอบใส่เสื้อแต่ใส่แต่กางเกงขาก้วยตัวเดียวมีผ้าขาวม้าคาดพุงอยู่ตลอดเวลาผ้าขาวม้าของเขานั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผ้าเช็ดตัวเป็นผ้าห่มเป็นผ้าเช็ดมือเป็นหมวกบางทีก็เป็นเสื่อและอย่างอื่นๆอีกนานๆพี่เรือนจึงจะใส่เสื้อสักทีเสื้อที่ใส่ก็เป็นเสื้อคอกลมพ่อไม่ได้พาพี่เรือนมาแค่อรันเท่านั้นแต่ยังพาไปกรุงเทพด้วยพาไปฝากเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์และเมื่อพ่อซื้อรถกระบะ4ล้อคันที่เรามีอยู่เวลานี้พี่เรือนก็กลายเป็นคนขับคนเดียวตลอดมาพ่อนั้นจนขนาดนี้ก็ยังขับรถยนต์ไม่เป็นเมื่อพ่อจะไปธุระที่ไหนในเวลาที่พี่เรือนไม่อยู่หรือไม่ว่างพ่อก็ต้องขี่จักรยานไปส่วนพี่เรือนก็ขี่จักรยานไม่เป็นถ้าพี่เรือนอยากไปตลาดในเวลาที่รถเสียหรือเวลาที่ตนเองเก็บรถเข้าโรงไปแล้วขี้เกียจไขกุญแจเขาก็จะเดินไปใครๆบอกให้เขาหัดขี่จักรยานแต่เขาเคยหัดแล้วตกลงมาเจ็บ 2-3 หนก็เลยไม่หัดอีกเลยเดี๋ยวนี้พี่เรือนอายุ30แล้วยังไม่ได้แต่งงานเวลาไปป่ากับพ่อเขาก็จะเก็บลูกไม้ป่ามาฝากแววกับบุญรอดเสมอบางทีก็ลูกหวายบางทีก็ลูกว่าแววชอบกินลูกว่ามากกินแล้วลิ้นดำฟันดำริมฝีปากเขียวพี่เรือนเคยทำหนังสติ๊กให้แววอันหนึ่งแต่เมื่อพี่เรือนเอามาให้นั้นนาเล็กกับแม่อยู่พร้อมหน้ากันนาเล็กร้องว่าอะไรกันเอาหนังสติ๊กมาให้เด็กผู้หญิงเล่นได้หรือส่วนแม่นั้นโวยวายว่ายายแววจะยิงนกตกปลาหรือไม่ได้ไม่ได้อย่ามาหัดทำบาปตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้เลยแววก็เลยอดเล่นสงสัยไม่หายว่าทำไมเด็กผู้หญิงเล่นหนังสติ๊กไม่ได้และรู้สึกเสียดายอยู่หลายวันพี่เรือนยิงหนังสติ๊กแม่นมากๆหลังจากที่เอาหนังสติ๊กมาให้แววไม่กี่วันแววเห็นพี่เรือนง้างหนังสติ๊กอันนั้นประเดี๋ยวเดียวนกที่กำลังบินสวยๆอยู่บนท้องฟ้าก็ตกลงมานอนดิ้นอยู่บนพื้นดินอาการของนกตัวนั้นทำให้แววเห็นคล้อยตามแม่ที่ว่านกก็ต้องอยู่บนฟ้าไม่ใช่เอามาไว้ในกรงปลาก็ต้องอยู่ในน้ำไม่ใช่เอามาเลี้ยงไว้ในขวดตั้งแต่เห็นพี่เรือนยิงนกสวยๆตกลงมาวันนั้นแล้วแววก็ไม่นึกอยากได้หนังสติ๊กอีกเลยพ่อกับพี่เรือนเข้าป่าคราวนี้หลายวันจริงๆอย่างที่พ่อว่าแววจำไม่ได้หรอกว่ากี่วันแต่ดูปฏิทินหลายหนแล้วพ่อก็ยังไม่กลับมาไปเป็นอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่บ่นแม่คงจะบ่นไปอย่างนั้นเองเพราะว่าพ่อไปแล้วก็กลับมาทุกทีไม่เห็นจะเคยเป็นอะไรสักทีแล้วบ่ายวันหนึ่งพี่เรือนก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านแม่ถอนหายใจโล่งอกเมื่อพี่เรือนหอบข้าวของต่างๆกลับมาให้แม่เหมือนอย่างเคยน้าสำรวยแกฝากของมาไว้ที่นี่หลายอย่างอาทิตย์หน้าแกจะออกมาเอาไปกรุงเทพด้วยเลยพี่เรือนรายงานอ๋อไปอาทิตย์หน้านี้แล้วหรือแม่เปรยแล้วก็ถามต่อ
เย็นนี้พ่อแววเขาจะกลับมากินข้าวที่นี่ไหมพี่เรินอึกอักไม่พูดอะไรอยู่ตั้งนานแม่ก็เลยสงสัยยังไงล่ะเขาจะกลับไหมพี่เรินยังคงอึกอักอยู่ความจริงแววรู้สึกว่าพี่เรินมีหน้าตาไม่ค่อยสบายตั้งแต่เข้าบ้านมาแล้วเขาไม่ทักทายแววแล้วก็ไม่มีอะไรมาฝากแววเหมือนทุกครั้งที่กลับจากป่าในที่สุดเขาก็โผล่ขึ้นมาว่านายแกเจ็บอยู่ที่สุขศาลาฮะอยู่สุขศาลาเขาเป็นอะไรทำไมอยู่สุขศาลาแม่ละล่ำละลักเกือบไม่หายใจแม่ไม่ซักถามอะไรอีกแต่งตัวอย่างรวดเร็วออกไปสุขศาลากับพี่เรินไม่ยอมให้แววตามไปด้วยไม่ว่าแววจะร่ำร้องอย่างไรก็ตามแววยืนกระวนกระวายรอแม่อยู่ที่หน้าบ้านเกือบค่ำแม่จึงกลับมาหน้าของแม่มีทั้งแววโล่งใจแล้วก็วิตกกังวลปนกันแววดูสีหน้าแม่ไม่ออกว่าพ่อเจ็บหนักหรือไม่หนักกันแน่ไม่ต้องตกใจหรอกลูกพ่อเขาไม่เป็นอะไรแล้วแม่ปลอบแล้วเมื่อน้าเล็กกับน้าน้อยตามมาถามข่าวแม่ก็เล่าว่าเขาเข้าไปที่โคกสูงแล้วก็นั่งเกวียนไปกับชาวบ้านเกวียนมันหักทับขาเกือบหักแน่แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเห็นว่าปวดจนร้องมาตลอดทางเออโล่งอกไปทีน้าสองคนอุทานมาพร้อมกันต่อจากนั้นแม่ก็ไปสุขศาลาทุกวันบางวันก็ไปทั้งแม่ทั้งพี่วันแต่ไม่มีใครยอมให้แววไปด้วยสักทีไม่กี่วันพ่อก็กลับมาบ้านได้ทันทีที่พ่อเดินขยโยกขยเยกกลับมาพ่อก็ยิ้มบอกแม่ว่านี่เธอเตรียมของให้ฉันสักชุดหนึ่งสิพ่อพูดยังไม่ทันจบแม่ก็ขัดขึ้นว่าอะไรกันนี่จะออกป่าทั้งอย่างนี้เลยเหรอแม่อุทานมองขาที่ยังไม่หายดีของพ่อไม่ใช่พ่อยังยิ้มอยู่มองหน้าแม่แล้วก็พูดต่อว่านายเรินเขามีเมียไปป่าคราวนี้เขาได้ผู้หญิงมาคนหนึ่งความจริงเขานัดกันไว้ก่อนแล้วว่าคราวนี้เขาจะไปรับฉันนั่งเกวียนจะออกไปขอผู้ใหญ่จนขาแทบหักนี่แหละเลยไม่ทันได้ขอพ่อแม่เขาต้องตามมาช่วยหามฉันกลับยกลูกสาวให้เลยพ่อหัวเราะเหมือนเรื่องสนุกกำชับให้แม่หาของใช้ให้พี่เรินแม่งงอยู่หลายวันว่าจะหาของอะไรให้พี่เรินดีแล้วในที่สุดก็จัดเตรียมเครื่องใช้ในครัวทุกอย่างเสื้อผ้าผู้หญิงขนาดตัวผอมๆเล็กๆอายุ20กว่าๆตามที่พ่อบอกแล้วก็ของใช้อื่นๆเท่าที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับคนที่เพิ่งแต่งงานไม่กี่วันต่อมาพี่เรินก็พาเมียใหม่มาไหว้แม่จะให้เมียเขากั้นรั้วหลังลงสีทำสวนครัวขายเอาเองที่ตลาดพ่อบอกกับแม่แววมองคนนั้นทีคนนี้ทีอย่างไม่รู้จะทำอะไรดีมองผู้หญิงผอมๆดำๆคนที่มากับพี่เรือนนั่นแหละมากที่สุดเรียกเขาว่าพี่นางสิลูกแม่สอนคงกลัวแววจะต้องจ้องมองเขามากจนเสียมารยาทพี่นางแววเรียกเบาๆในคอพร้อมกับยกมือไหว้พี่นางยกมือรับไหว้แล้วก็ยิ้มแล้วแววก็แอบมายืนเกาะผ้าถุงแม่กระซิบถามว่าทำไมจึงเรียกเมียพี่เรือนว่าพี่นางแม่หัวเราะเบาๆอธิบายเบาๆพอได้ยินกันสองคนว่าคำว่าพี่นางนั้นเป็นคำที่คนลาวเขาใช้เรียกพี่สะใภ้พี่สะใภ้ก็คือเมียของพี่ชายแววยังสงสัยต่อไปอีกว่าเราเป็นคนไทยพี่เรินเคยเป็นคนเขมรทำไมเราถึงเรียกพี่นางแบบคนลาวแม่หัวเราะมากขึ้นแต่ก็ยังอธิบายเบาๆว่าก็พี่นางเขาเป็นคนลาวนี่ลูกแววมองพี่นางอีกครั้งหนึ่งหน้าตาของเขาก็เหมือนคนอื่นๆทั่วไปตั้งแต่นั้นมาแววก็ไม่รู้สึกอีกเลยว่าคนไหนเป็นคนไทยใครเป็นคนยวนเป็นคนเขมรหรือเป็นคนจีนเพราะดูๆไปแล้วก็ไม่เห็นจะแตกต่างกันที่ตรงไหนเลยโปรดติดตามเด็กบ้านนอกตอนที่14ในคลิป
ต่อไป